ช่วงสุดท้ายของรายการฮานาจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตค่ะที่ครัวทานะคะดูแลมาโดยตลอดพร้อมกับทางมิราเคิลชาแนลเนี่ยประมาณ 5-6 ปีด้วยกันนะคะหลายๆครอบครัวหลายๆชีวิตเราก็ไม่เคยทิ้งนะเมื่อได้รับการติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างเคสนี้เองก็ตามนะคะคือจริงๆเขาไม่ได้ขอแล้วครับผมก็พยายามนะฮะคือโลกโซเชียลนี่ดีอย่างหนึ่งนะเวลามีอะไรที่อยากทำบุญเนี่ยมักจะแท็กมักจะบอกผมมาหาคุณพระธาแต่เวลาถูกหวยแล้วก็หายกันไปหมด ไม่ใช่ไม่ต้องให้หวยนะฮะ นี่รวยได้ด้วยบุญเนี่ยนะฮะ คือท่านผู้ชมนะครับไอ้ที่ผมให้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของสถานีหรอกแต่ที่จับที่ต้องเนี่ยดีใจมากเวลาอยู่กับผมนะ เหมือนมีพระองค์หนึ่งมาคุ้มครองใจพระฟาร์มเมตตานั่นเองนมเนี่ยนะฮะนับสิบถุงเลยที่ผมใช้ช่วงก่อนก็จะมีเรื่องของนะทำพิธีกรรมนะเรื่องของที่การช่วยเหลือมาในโครงการฟื้นชีวิตเนี่ยก็สะสมได้นมจำนวนหนึ่งเลยเพราะว่านมแต่ละถุงเนี่ยมูลค่าร่วมประมาณ 4-500 บาทถึง800กระป๋องนึงเนี่ยเขาบอก200กว่าบาทแต่ว่าเด็กที่จะทานนมรับประทานนมได้เนี่ยต้องเด็กพิการทางสมองเป็นอาหารเฉพาะต้องใส่สายสลิงใช่ป่ะบางทีก็ให้อาหารทั้งหน้าท้องแล้วไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะฮะดูแลหลายครอบครัวนะส่งเข้าไปโดยไม่ได้บอกท่านผู้ชมหรอกก็มีครั้งหนึ่งน้องบิวเนี่ยพิการทางสมองแล้วก็อยู่ทางเชียงใหม่ผมวันนั้นไม่มีเบอร์แล้วก็จริงๆเนี่ยเวลาจะขึ้นไปทำบุญเนี่ยมักจะดูเด็กในพื้นที่ก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ช่วยนะเราไม่ได้ขึ้นไปบ่อยแล้วครั้งนี้นะครับได้เจอน้องบิวครับตอนนี้ก็คุณแม่อยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ปริยาพรปริยาภานะคะปริยาภานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวรบกวนสอบถามถึงอาการของน้องบิวหน่อยที่บอกว่าน้องเนี่ยพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดเลยเหรอคะใช่ค่ะอาการเริ่มแรกตอนนั้นคือเราทราบตั้งแต่เริ่มคลอดเลยไหมหรือว่าพัฒนาการของน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะครับตอนคลอดไม่ทราบค่ะค่ะเหมือนปกติทุกอย่างเลยค่ะอ๋อครับแล้วคลอดออกมาก็เหมือนเด็กปกติคือไม่ต้องเข้าตู้อกน้ำหนักก็ปกติอะค่ะคแล้วพอเลี้ยงไป 3-4 เดือนพัฒนาการน้องไม่มีอะค่ะคือน้องไม่คว่ำไม่คว่ำหน้าเวลานอนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไม่คว่ำเองแบบยกมืออะไรเองไม่ได้อะค่ะค่ะก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลครับคุณหมอบอกว่าครับคุณหมอบอกว่าน้องเป็นพัฒนาการช้าค่ะต้องกายภาพบำบัดอ๋อครับค่ะก็เริ่มกายภาพตั้งแต่6เดือน7เดือนมาจนถึงวันนี้ค่ะกี่เดือนกี่ขวบแล้วน้องฮะประมาณ5ขวบกว่าแล้วค่ะหู5ปีกว่าที่คุณแม่ทราบมาก็โอ้โหดูแลกันเนี่ยตลอดคุณแม่มีงานประจำทำไหมครับไม่มีค่ะดูแลน้องผมเห็นนะคุณแม่เนี่ยเอาผลไม้ผลไม้ใส่ถุงผลไม้แห้งซื้อมาเองอันนี้คือไม่ได้แบบร้องขอว่าจะต้องช่วยฉันนะค้าขายแล้วก็ส่งเป็นกล่องมาอันนี้น่าชื่นใจนะฮะที่บอกว่ามีน้องอย่างนี้แล้วไม่ขอยื่นมือรับความช่วยเหลือก็ขอบ้างแหละนะฮะแต่บอกน้ำใจด้วยการขายสินค้านะครับผมชื่นชมนะอันนี้นะครับแล้วไอ้ที่ไปช่วยเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคุณแม่รู้จักผมไหมไม่รู้ค่ะเห็นไหมครับแล้วดีใจมาตอนที่ส่งเฟซไปคุณแม่ผมจะช่วยแล้วครับดีใจค่ะรู้สึกยังไงฮะตอนนั้นนะฮะที่มาบอกว่านี่คนนี้น่าจะช่วยหรือว่าอะไรนะจะมาหลอกหรือเปล่ากลัวไหมตอนแรกครับไม่กลัวค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีคนช่วยเหลือน้องก็เยอะพอสมควรอย่างเขาส่งนมมาให้คือเราไม่มีอะไรให้เขาหลอกอยู่แล้วอะค่ะอ๋อคือเราไม่กลัวนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาช่วยมาสนับสนุนนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นในส่วนทางราชการมีมาช่วยไหมครับในทางก็จะมีบ้างเนาะอบต.ทางอำเภอก็มีมาค่ะอ๋อต้องขอบคุณด้วยนะฮะในส่วนงานที่ช่วยเหลือน้องอยู่ที่จังหวัดไหนครับนะฮะครับเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เราผ่านไปนี่เองค่ะแต่เพิ่งได้เบอร์หมายเลขมานะครับก็เพิ่งจะเจอผมเนี่ยว่าจะไปหาเรื่องส่วนที่อยากจะช่วยทำนะฮะคุณแม่ครับวันนี้นะครับอยากจะนะฮะให้คุณแม่นะครับนะฮะส่งกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆที่ป่วยอย่างเงี้ยนะครับนะให้กำลังใจเขาให้หายด้วยครับเพราะว่าเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่ชมรายการและหลายคนที่ป่วยอยู่ในโครงการมิราเคิลมหากุศลครับเชิญครับค่ะครับก็อยากจะบอกคุณแม่ทุกคนนะคะที่มีลูกแบบเดียวกับมิ้นเองเนี่ยว่าอย่าท้อเลยค่ะดูแลเขาให้ดีที่สุดอะค่ะครับค่ะให้สู้ๆต่อไปค่ะทุกวันนี้คุณแม่ได้กำไรจากขายของเท่าไหร่นะครับในสินค้าเป็นผลไม้แห้งอะไรต่างๆนะครับได้ค่ะคือเราขายต่อวันอ่ะบางวันก็ไม่ได้ขายค่ะบางวันก็ได้ขายแต่ตอนนี้คือเอารายได้มาหมุนในการดูแลน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรื่องของการรักษายังต้องดูแลยังไงต่อไปอะคะต้องกายภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะกายภาพต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องไปหาคุณหมอน้องจะกินนมพิเศษอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับนมที่อยู่ในรายการของผมเนี่ยนะฮะครับค่ะป
ความจำเป็นนะฮะเรื่องนมเรื่องแพมเพิร์สใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วยังมีความจำเป็นอย่างอื่นอีกไหมคะที่คุณแม่จะต้องดูแลน้องหรือว่าน้องๆหลายๆคนที่อาจจะมีอาการทางแบบนี้บ้างสำหรับน้องดิวนี่คือกินทางปากได้อยู่ค่ะเด็กบางคนคือต้องใส่สายใช่ใช่ใช่ดิวก็ทานแต่นมดูดนมปกติค่ะอ๋อแสดงว่าคุณแม่เนี่ยสอนในการบางประเด็นบางคนที่เราไปเจอต้องใส่สายทางคอทางหน้าท้องก็มีนะใช่ไหมคุณแม่เนาะนะฮะแสดงว่าคุณแม่ก็ดูแลเขาใกล้ชิดอ่ะนะเด็กบางคนพัฒนาการหายไปเลยแล้วก็ต้องใส่สายใส่สายนี่ค่อนข้างจะทรมานลำบากด้วยแต่นี่คือคุณแม่ก็พยายามกายภาพน้องบิวแล้วก็ให้เขาฝึกได้ออกกำลังเองได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่เขาน้องบิวพอจะแบบรู้เรื่องหรือว่าสื่อสารกับคุณแม่บ้างไหมเวลาคุยกันอยู่ด้วยกันพูดไม่ได้ค่ะส่งเสียงเหมือนเด็ก 2-3 เดือนที่แบบเป็นเสียงออกมาเฉยๆอ๋อแต่เขาก็รับรู้ว่าคุณแม่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้เนาะครับค่ะเวลาเราเล่นด้วยก็มีเสียงหัวเราะออกมาอ๋อครับเขายังมีความรู้สึกที่นะเป็นลูกคุณแม่แหละแต่สื่อสารก็ไม่ได้นะแต่สภาพเรื่องของสมองพัฒนาการก็น้อยลงนะครับน้อยกว่าเด็กทั่วไปใช่ไหมครับคุณแม่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือที่เห็นภาพตรงนี้คือน้องก็ยังยิ้มแย้มร่าเริงครับวันนี้นะฮะเราเจอกันแล้วได้นมได้ในส่วนที่เป็นผ้าอ้อมเด็กเนี่ยค่ะจะมอบไปให้คุณแม่นะพอสมควรเลยคุณแม่นะฮะขอบคุณแฟนรายการหรือว่าผู้ชมทางบ้านที่มารับชมให้กำลังใจคุณแม่ด้วยครับนะกับสิ่งของที่มอบให้คุณแม่ในวันนี้นะครับค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ส่งนมมาให้น้องทานในทุกๆเดือนค่ะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ดีเลยค่ะคือบางครั้งเราท้อเราได้กำลังใจตรงนี้แล้วก็มีแรงสู้ต่อใช่ครับคือคุณแม่นี่ผมดีใจอย่างนึงนะเขาสู้เขาทำแล้วก็พร้อมที่จะไม่เป็นภาระทางสังคมใช่ไหมครับน้องมวยมันเป็นสิ่งที่ดีมากผมอยากให้ทุกๆคนนะฮะทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้เราก็อยู่เบื้องหลังนะฮะเราทำงานเบื้องหลังกันเราช่วยเหลือกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ของน้องบิวด้วยนะครับให้น้องบิวมีอาการดีขึ้นหายเร็วๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากนะคะต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะส่งนมนะฮะแล้วก็แซมเพิร์สที่ไปนะครับนะฮะกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆผมไปตรงนี้พอสมควรแล้วแหละนะอยู่ได้เป็นเดือนๆหรือหลายๆเดือนเลยนะครับไม่ได้ให้น้อยเลยแต่ว่าก็นั่นแหละฮะในโครงการฟื้นชีวิตยังอยู่ต่อไม่ได้ทิ้งไปไหนถึงผมมีเนี่ยผมสะสมผมจะเติมเต็มให้สังคมในช่วงที่ระยะยาวๆไม่ใช่เริ่มโครงการแล้วหายไม่ใช่ครับตัวถามไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าวัดก็เยอะโบสถ์ก็เยอะโอ้โหพระก็แยะนะฮะถามว่าทำอะไรก็ไม่มีใครทำครัวทายก็ต้องลงมือทำลงทำได้ที่กับมือที่อาสาทำนะฮะท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะรับชมรายการกันหรือว่าอาจจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆกันนะคอยติดตามอยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบนี้นะคะเราเองก็น่าจะส่งต่อสิ่งดีๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลหรือแม้กระทั่งการเป็นผู้ให้นี่แหละค่ะได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันอย่างน้อยๆเนี่ยเราแบ่งปันกำลังใจคนที่เขาทุกข์คนที่เขากำลังตกยากอยู่เนี่ยเวลาเขากำลังใจแล้วมันก็รู้สึกชุ่มชวยนะรู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นชุ่มชวยกระชุ่มกระชวยเลือดหยุดยุ่งกะหายไปนะกะหายไปเลยพีกะนะกระชุ่มกระชวยรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาก็เนี่ยแหละค่ะกำลังใจดีแบบนี้นะคะแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยไม่สูญหายไปหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมส่งสารฝันเป็นน้ำใจคือรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มอบความสุขนะดีๆให้กับเพื่อนๆนะแค่นั้นนะสังคมก็น่าอยู่ถ้าถามว่าพรุ่งนี้ไม่ทำรอคอยก่อนไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับคุณใช่มั้ยครับบอกทำวันนี้เลยไม่เหมือนหนังยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเวลาเค้าชีวิตมันเหมือนละครแต่ให้ย้อนดูที่ตัวเราจะชมละครเรียนด้วยตัวเองแบบนี้ใช่มั้ยคะเนี่ยแหละค่ะก็บอกมีโอกาสก็ลงมือทำตอนนี้เลยนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะอย่าลืมนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความให้ชัดเจนส่งมาที่426อาภกิจนะฮะค่ะ2515จะมีบุตรเมื่อไหร่คะอ๋อถามตัวเองครับแล้วแต่ไม่มีเขามีบุตรยากนะฮะในจังหวะจากคนที่มีนะฮะนี่อายุนี่ก็ประมาณโอเคแล้วแหละนะฮะถือว่า15ประมาณปีชวดมั้ยใช่ป่ะเลข4ได้มั้ยประกาศจอคุณชวดนะครับค่ะนะจอก็13ค่ะ14ก็คุณ15ก็ฐานนบชวดไงถูกแล้วชวดถูกแล้วนะฮะชวดมั้ยฟังดีๆถ้ามีนะตอนนี้มันมีโอกาสแท้งสูญเสียแล้วก็ล่วงหลุดมือได้นะครับแต่ว่าจังหวะของคุณก็อย่าเพิ่งถอดใจนะจะทำกิฟต์ทำเก๋นะฮะก็ยังไม่มีกิฟต์เก๋นะใช่ไหมเขาเรียกกิฟต์เก๋ป่ะมีลูกอ่ะทำกิฟต์นะทำกิฟต์ยังไม่มีนะนะอาภากิจอย่างนี้เดี๋ยวฮะเขาบอกว่าทุกสามอย่างไม่เหมือนกันนะทุกเพราะมีบุตรนะบางทีทุกนะระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าทุกเพราะลูกชั่วเนี่ยโอ้โหปวดหัวยิ่งกว่าไม่มีลูกอีกยังไงก็ตามนะฮะเรานะ
ค่อยๆให้นะเผื่อแผ่ให้กับเด็กยากจนคนยากไร้และสภาวะจิตที่ดีเด็กที่มีกุศลนะฮะอภิชาตบุตรจะเกิดขึ้นในท้องแม่ลองทำบ่อยๆแล้วจะดีนะครับอาภากิจครับครับส่งกำลังใจให้แล้วกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับคุณรุจีนะคะเลขบัตร6041จะลงเสาปลูกร้านวันไหนดีคะเสาเอกใช่ไหมล่ะที่พูดถึงเนี่ยเสาเอกหรือว่าเสาที่นะประมาณนั่นแหละครับลงเสาเอกฟังเป็นมงคลบ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยนะไม่ได้บอกมาดูเลขบัตรก็ได้นะครับ6041นะครับวันอังคารนะครับวันอังคารเป็นอำนาจเรื่องการเงินแต่ว่าเวลาเลิกที่ดีนะครับ 8:00 นนะฮะฟังดีๆนะจดนิดนึง 8:14 น. 814นะครับ814เป็นราชาเลิกกำหนดลงเสาเอกแล้วก็เสาเอกควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็เสาโทชวนอยู่ทางทิศตะวันตก2เสานี้ดีครับท่านเอาละนะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าสวัสดีอีเมลครับเรียนอาจารย์หัตถานะคะสวัสดีครับอยากเรียนถามว่าจะใช้ชื่อร้านอะไรดีนะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ชื่อร้านว่าร้านตุ๊กตาน้ำหอมนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีมาให้เลือกประมาณ4ชื่อด้วยกันชื่อแรกคือเนี่ยละค่ะ4ชื่อเลย High Place ไม่ออกเลยนะครับชื่อแรก High Place โอเคต่อไปชื่อที่2Beauty Place ต่อไปชื่อที่3 Image Place มี3ชื่อเขาบอกหลักๆเลยเนี่ยเขาขายเครื่องสำอาง ขายสบู่ทุกยี่ห้อเดี๋ยวให้ครบเรียบเป็น3แล้วน้องมวยมี3ชื่ อ๋อใช่ค่ะนี่ถ้า1 2ยังเฉยๆนะแต่ชื่อ3นะครับ Image Place เนี่ยฮะผมให้คะแนนเต็ม 99.99% นะครับเหมือนห้างทองเลยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ไหนก็ดีครับค่ะเป็นเป็นชื่อที่3ชื่อ3ดีนะแล้วก็เอาเลิกเอาใช้เอาวันที่ดีวันศุกร์นะครับใช้ชื่อนี้จดทะเบียนเลยนะครับค่ะแล้วก็ถามมีคำถามนึงบอกว่าอยากจะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าขายของกินอะไรถึงจะรวยเร็วคะขายแบบไม่ยุ่งยากเพราะว่าขายอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทำเลยครับไม่ยุ่งยากแต่ก่อนไม่ใช่เอาฟังนมปั่นนะครับมันก็ยุ่งยากไหมล่ะนมปั่นกาแฟปั่นเนี่ยฮะมันก็ต้องมีหลายเครื่องนะแต่ฟังนะฮะไอ้ส่วนที่คุณทำใช่ที่น้องบุ้ยบอกถูกต้องเลยค่ะยกเว้นอย่างเดียวของที่มีแพ็กเกจจิ้งนะครับเรียบร้อยนะครับเลยฮะเดี๋ยวนี้หมูยออะไรเนี่ยต่างๆนะทางภาคเหนือสำเร็จเลยสินค้าไทยไม่รั่วไหลไปนอกใช่ไหมฮะเอามาขายแบบนั้นน่ะขายส่งก็ได้นะฮะแล้วก็จะดีลองทำดูการเรียนขึ้นครับนะเอาล่ะนะคะก็เนี่ยทางอีเมลก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเฉลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ส่งทั้ง SMS เข้ามานะคะ3ท่านที่ได้รับผ้ายานางมัจฉาเรียกทรัพย์นะรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ของเราด้วยนี่เลยนะ3ท่านผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นชื่อเต็มแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะส่งจดหมายนะคะเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ระบุในส่วนของชื่อตัวเองนามสกุลที่อยู่เข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะส่งเข้ามาที่ Miracle ของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะเรื่องราวของงานบุญงานกุศลต่างๆนะคะที่อยากจะมาร่วมบุญกันนะบอกแล้วว่าก่อนจะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตารางโครงฐานแน่นเอียดเลยนะคะอย่างวันที่22มกราคมนี้นะคะก็จะไปในส่วนของงานนะปิดทองฝังลูกนิมิตพิธีบวงสรวงแล้วก็ตัดหวายลูกนิมิตนะคะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้วันที่22มกราคมนี้เบิกเลิกก็เรียกเบิกเลิกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีงานถึงประมาณต้นนะคือปลายตุจีเนี่ยค่ะจนถึงวันที่เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่งานเริ่มต้นวันที่27มกราคมถึง7กุมภาพันธ์แฟนเพจเขามีนะฮะวัดเขาสูงจำฟ้าแฟนเพจกดไลค์กดชอบแล้วก็บอกว่าอยากทำบุญสาธุสาธุท่านก็จะมาตอบนะฮะก็จะมีทีมงานตอบอยู่ค่ะครับอาจารย์เม่นใจดีร่วมบุญได้เพราะท่านก็มาร่วมบุญกับทางครัวทานก็เยอะเลยเชื่อไหมฮะพระอาจารย์เม่นเนี่ยเวลาไปกฐินเนี่ยท่านก็ส่งโยขออนุญาตพระอาจารย์ผมไม่บาดว่าโยมอาจารย์ณัฐฐานขออนุญาตเรียนเสียงนิดนึงแล้วก็มอบเงินปัจจัยแล้วก็เวลาท่านพูดถึงบุญท่านก็จะปิติมากเรื่องทำบุญนะฮะเรื่องอย่างเดียวแล้วก็เป็นหน้าปรับพื้นที่เพราะว่าเวลาไปทำบุญแล้วเนี่ยเรารู้สึกคืออิ่มใจท่านก็อิ่มใจเราด้วยน้ำท่วมนะฮะพระผู้นำจอประทานท่านก็จะไปร่วมกันไปกันทุกที่เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ลุ้นอยู่ใน Facebook Fanpage Live ตอนนี้อาจารย์จะไปตอบในคอมเมนต์คนนี้เลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเอาละเดี๋ยวเย็นนี้ค่ำคืนเนี้ยเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนอาจจะเป็นผู้โชคดีได้นมผง1ซองไม่ใช่ให้เด็กให้เด็กให้เด็กเดี๋ยวจะมอบให้พยัญชนะนะครับพร้อมนะฮะพร้อมตะกรุดมหาโชคเสริมลาภของท่านเนี่ยนะครับค่ะนะแล้วก็ติดตามรายการได้เลยนะคะวันพูดถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น. ถึง 18:00 น. วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ